Thai Rubik Solve Your Cube Solve Your Life วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการเล่น Rubik Ghost Cube 3x3 ขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนของการทำ Cross แรกหรือ Cross สีขาวนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยผมจะขอเพิ่มเติมในส่วนของลักษณะการบิดอีกนิดนึงนะครับโอเคครับผมก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูก่อนว่าตรงไหนจะเป็นหน้าสีขาวของ Ghost Cube นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันนะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกไปก็คือ Ghost Cube จะหันในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือแบบรูปทรงของเพชรนะครับทีนี้เนี่ยตรงในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเราก็จะสมมุติว่ามันคือสีขาวนะครับเห็นไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับทีนี้เนี่ยเราจะต้องจำรูปร่างของชิ้นส่วนให้ดีนะครับในส่วนของหน้าสีขาวนะครับผมเรามาดูในส่วนของชิ้นแกนกันก่อนนะครับชิ้นแกนจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับผมก็คือเหมือนกับว่ามันจะสามารถต่อกับแท่งยาวได้นะครับผมทีนี้เนี่ยไอชิ้นส่วนแบบนี้เนี่ยมันจะมี2ชิ้นครับผมอย่างอันนี้เนี่ยอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับอีกอันนึงจะอยู่ด้านบนครับผมจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะมีอันใหญ่กับอันเล็กครับผมหน้าสีขาวเนี่ยให้เราสมมุติว่ามันคืออันเล็กนะครับเห็นไหมครับคืออันเล็กต่อไปเรามาดูในส่วนของชิ้นขอบกันบ้างนะครับก็จะมี1 2 3 4ใช่ไหมครับเรามาดูในส่วนของแท่งยาวกันก่อนนะครับแท่งยาวเนี่ยใน Ghost Cube ก็จะมี2ชิ้นเช่นเดียวกันอีกฝั่งนึงจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับมันแท่งยาวเหมือนกันแต่ว่ามันจะต่างกันที่ขนาดมันจะมีอันใหญ่กับอันเล็กนะครับให้เราถือว่าอันเล็กเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ชิ้นขอบต่อไปก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเห็นไหมครับสองข้างอย่างนี้นะครับซึ่งใน 3x3 Ghost Cube เนี่ยก็จะมี3ชิ้นนะครับก็คือ1 2ใช่ไหมครับแล้วก็อีกชิ้นนึงจะอยู่ด้านบนนะครับแบบนี้เราจะต้องดูขนาดของมันนะครับเราจะต้องลองมาเทียบดูว่ามันเป็นของอันไหนกันแน่นะครับผมต่อไปเรามาดูชิ้นขอบสุดท้ายก็คือเป็นออกจะเกือบสี่เหลี่ยมนะครับเกือบสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยเห็นไหมครับใน Ghost Cube จะมีอยู่2ชิ้นครับผมคือตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงครับอยู่ตรงนี้เราก็จะต้องลองเทียบดูว่ามันเข้ากันกับอันไหนนะครับนั่นก็คือชิ้นขอบต่อไปในส่วนของชิ้นมุมเนี่ยจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับ2ชิ้นแบบนี้ใน Ghost Cube นั้นสามเหลี่ยมมีอยู่4ชิ้นครับผมก็คือ2ชิ้นตรงนี้แล้วก็อีก2ชิ้นด้านบนนะครับจะต่างกันที่ขนาดนะครับผมแล้วก็ชิ้นมุมอีก2ชิ้นก็คือเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับให้จำรูปร่างให้ดีนะครับผมซึ่งลักษณะแบบนี้จะมีคล้ายๆกัน4ชิ้นแต่ว่าเราแยกง่ายครับผมก็คืออันที่เหมือนกันเนี่ยจะมีอยู่2ชิ้นแบบนี้นะครับดูดีๆนะครับแล้วก็อีก2ชิ้นที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมมันจะไม่แหลมนะครับอีกฝั่งจะเป็นแบบไม่แหลมนะครับจะคล้ายๆกันแต่เป็นไม่แหลมแต่ฝั่งสีขาวที่เราจะหมายถึงเป็นสีขาวเนี่ยมันจะแหลมนะครับให้จำแบบนี้โอเคครับแล้วก็ในส่วนของการบิดเนี่ยถ้าเราจะบิดเนี่ยถ้าเราเอาสีขาวลงข้างล่างแบบนี้นะครับสมมุติว่าชั้นที่2เนี่ยมันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะยังบิดไม่ได้นะครับเราจะต้องให้บิดให้ชั้นที่2เนี่ยชิ้นแกนเนี่ยตรงกันกับแกนของชั้นล่างก่อนนะครับชิ้นแกนของชั้นที่2ก็คือชิ้นที่เล็กที่สุดนะครับเห็นไหมครับชิ้นเล็กชิ้นยาวชิ้นเล็กชิ้นยาวเห็นไหมครับชิ้นเล็กเนี่ยเราจะต้องบิดให้มันตรงกับชิ้นขอบของชั้นที่1กับชั้นที่2ก่อนนะครับถึงจะสามารถบิดขึ้นบิดลงได้นะครับผมนั่นก็คือลักษณะการบิดคร่าวๆนะครับเรามาดูขั้นตอนที่1กันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็จะมาทําการมั่วรูบิกกันก่อนนะครับทีนี้เราก็จะต้องจําลักษณะของชั้นที่1ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างก็คือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูแท่งยาวแล้วก็ชิ้นแกนนะครับแล้วก็ชิ้นลักษณะแบบนี้เราจะต้องจำรูปร่างของมันให้ดีนะครับโอเคเรามามั่วกันเลยโอเคครับ Ghost Cube เนี่ยเมื่อเราทำการมั่วไปแล้วเนี่ยก็มันจะกลายเป็นรูปร่างที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทำก็คือ Cross ขาวใช่ไหมครับหรือ Cross แรกนั่นเองการทำ Cross นั้นอย่างแรกเลยให้เราหาชิ้นเซนเตอร์ก่อนนะครับผมชิ้นเซนเตอร์จะเป็นลักษณะแนวนี้ครับผมจะเป็นมีสามเหลี่ยมแล้วก็ลักษณะแบบนี้อยู่ข้างๆอย่างนี้นะครับซึ่งใน Ghost Cube นั้นระวังหลุดด้วยนะครับใน Ghost Cube จะมีอยู่2ชิ้นที่คล้ายๆกันก็คือชิ้นนี้ด้วยนะครับผมเห็นไหมครับชิ้นแกนมันจะอยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้นะครับส่วนชิ้นแกนของชั้นที่2เนี่ยเราจะยังไม่นับนะครับเรานับแค่ชิ้นที่ออกแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราให้เราหาแท่งที่ยาวครับผมแท่งยาวๆนะครับซึ่งใน Ghost Cube มีอยู่2ชิ้นก็คือแท่งใหญ่กับแท่งเล็กเราจะเอาแท่งเล็กครับทีนี้เมื่อกี้เราเจอชิ้นแกนแล้วใช่ไหมครับ2ชิ้นอยู่ตรงนี้เราจะเล่น
ชิ้นเล็กชิ้นเล็กจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมจะเป็นมีสามเหลี่ยมแล้วก็เหมือนกันสองด้านอย่างนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นชิ้นใหญ่นะครับเราจะเล่นชิ้นเล็กเราก็หาแท่งยาวที่เป็นชิ้นเล็กอันนี้ผมเจอแล้วครับแท่งยาวเราก็จะเอาแท่งยาวนี้เนี่ยไปประกบกับชิ้นแกนนะครับผมจะลองประกบดูว่ามันเข้ากันหรือเปล่าก่อนอื่นเราก็จะต้องบิดให้ชิ้นขอบเนี่ยอยู่ตรงกันด้วยนะครับมันถึงจะบิดขึ้นบิดลงได้อันนี้ก็จะต้องอาศัยการทำความเข้าใจนิดนึงนะครับโอเคครับผมแท่งยาวอันนี้ใช่ครับผมมันเข้ากับอันนี้เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือชิ้นขอบชิ้นแรกเราจะทำขาวล้อมขาวหรือครอสแรกนั่นเองก็คือเราก็จะเริ่มจากการเอาชิ้นยาวเนี่ยมาต่อกับชิ้นแกนแบบนี้นะครับต่อไปครับผมเราจะหาชิ้นที่อยู่ตรงนี้กับตรงนี้ครับก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเราก็หาดูมันจะมี3ชิ้นใน Ghost Cube เราหามา2ชิ้นที่มันเข้ากันอย่างอันนี้เนี่ยผมเจอสี่เหลี่ยมคางหมูอันนึงผมจะลองใส่ตรงนี้ดูนะครับการใส่เนี่ยเราก็จะต้องลองดูว่ามันเข้ากันหรือเปล่าผมก็จะทําการพลิกชิ้นนี้ก่อนวิธีการพลิกเนี่ยก็จะคล้ายกับ3คูณ3ครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูก็คือเราจะทําการพลิกประมาณว่าถ้าอย่างใน3คูณ3เนี่ยถ้าสมมติว่าผมจะพลิกสีเขียวให้อยู่ด้านบนเนี่ยผมก็จะต้องทําการอย่างนี้ใช่ไหมครับเอามันลงมาก่อนแล้วก็บิดมันไปทางข้างหลังก่อนแล้วก็เอามาลงมาอย่างนี้นะครับมันจะคล้ายกันก็คือตรงนี้เราจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับอย่างอันนี้เนี่ยนะครับสี่เหลี่ยมคางหมูอันนี้ผมจะต้องทำการพลิกมันให้มันเพื่อที่จะต่อเข้ากับชิ้นนี้ได้นะครับแล้วก็ลองใส่ดูไม่ใช่ครับผมเพราะว่ามันเป็นคนละไซส์กันเลยนะครับเราก็จะลองเอาชิ้นนี้มาใส่ตรงนี้ต่อว่าได้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องลองอาศัยการลองดูนะครับน่าจะได้นะครับผมมันดูเรียบเสมอดีนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยแก้ทีหลังอ่ะตอนนี้เราได้สี่เหลี่ยมคางหมูอันนึงแล้วเราก็หาสี่เหลี่ยมคางหมูอีกอันนึงครับผมให้มาอยู่ตรงนี้นะครับอย่างงงนะครับโอเคผมจะเอาสี่เหลี่ยมคางหมูอันนี้แล้วกันนะครับลองใส่ดูถ้าไม่ใช่ก็ค่อยว่ากันอย่าลืมเวลาบิดเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าชิ้นขอบจะต้องอยู่ตรงกันมันถึงจะบิดได้นะครับถ้าชิ้นขอบอยู่ไม่ตรงกันเนี่ยมันก็จะล็อกบิดไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือความยากของ Ghost Cube นะครับโอเคผมจะเอาสี่เหลี่ยมคางหมูนี้ลองใส่ตรงนี้ดูนะครับก็จะลองพลิกให้มันมาอยู่ทางฝั่งนี้นะครับแล้วก็เอามันลงมาซึ่งปรากฏว่ามันน่าจะเข้ากันได้ครับเพราะว่าดูเรียบเสมอกันดีนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยแก้ทีหลังตอนนี้ผมได้ชิ้นขอบ3ชิ้นแล้วเหลือชิ้นสุดท้ายครับผมซึ่งชิ้นสุดท้ายตรงนี้อย่างที่ได้ดูไปเมื่อกี้ก็คือมันจะต้องเป็นรูปที่คล้ายๆกับสี่เหลี่ยมนะครับเป็นชิ้นที่เกือบๆจะสี่เหลี่ยมเราก็จะมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองหาดูสี่เหลี่ยมผมเจออันนึงครับผมผมเจอ2อันละอันใหญ่กับอันเล็กผมจะลองอันเล็กก่อนนะครับอันนี้เราก็ต้องอาศัยการลองดูแล้วไม่น่าใช่วิธีการใส่ก็ไม่ยากนะครับผมมันจะคล้ายๆกับ3คูณ3นิดนึงมันจะใส่ได้หลายแบบสมมติว่าผมจะใส่สีส้มเนี่ยมาตรงนี้นะครับผมก็จะทำการบิดไอ้นี่เนี่ยหลบก่อนบิดสีส้มเนี่ยหลบไปข้างๆก่อนแล้วก็เอาชิ้นตรงกลางลงมาเพื่อที่จะเอาสีส้มมาใส่ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับมันก็คล้ายๆกันอันนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมลองใส่แล้วไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็จะลองอีกมุมมองหนึ่งก็จะได้หรือเปล่าผมก็จะทำการพลิกมันนะครับแล้วก็เอาชิ้นนี้เนี่ยลงมาก่อนแล้วก็ใส่ดูปรากฏว่าไม่ได้ครับแสดงว่าชิ้นเล็กไม่ใช่แน่นอนครับให้จําไว้เลยว่าจะต้องเป็นชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็หาชิ้นใหญ่ดูครับผมก่อนอื่นเนี่ยเวลาเราบิดแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องบิดกับคืนด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยชิ้นขอบของเราก็จะพังนะครับชิ้นที่เกือบจะสี่เหลี่ยมอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ครับผมเราก็ต้องบิดให้มันมาตรงกับตรงช่องที่เราจะใส่ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้เราจะทําเป็นครอสนะครับผมก็จะทําการใส่ชิ้นนี้เนี่ยมาตรงนี้นะครับโดยที่ผมจะทําการเอาชิ้นนี้หลบไปทางฝั่งขวาก่อนแล้วก็เอาชิ้นตรงกลางลงมานะครับให้มันตรงกับชิ้นขอบนะครับผมแล้วก็ใส่ปรากฏว่าได้ครับผมแล้วก็พลิกชิ้นกลางขึ้นไปด้านบนอีกรอบหนึ่งตอนนี้เราก็ได้ครอสแล้วนะครับตอนนี้เราได้ครอสเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือวิธีการทำขั้นตอนแรกของ Ghost Cube ครับก็คือเราจะต้องทำ Cross ทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องจำรูปร่างของมันครับผมจำไว้ว่าจะมีแท่งยาวชิ้นเล็กอย่าสลับกันนะครับมันจะมีชิ้นใหญ่ด้วยอันนี้คือชิ้นเล็ก
แท่งยาวชิ้นเล็กแล้วก็ชิ้นที่จะต่อกับแท่งยาวได้เนี่ยจะเป็นชิ้นแกนนะครับแล้วก็อีก2ชิ้นที่อยู่ข้างๆเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นรูปร่างจะเกือบสี่เหลี่ยมนะครับอีกนิดเดียวก็จะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วนะครับเกือบจะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมครับก็จะอยู่แบบนี้เห็นไหมครับพอมองออกไหมครับว่ามันเป็น cross นะครับนั่นก็คือขั้นตอนที่1ของ ghost cube 3x3 นะครับเดี๋ยวเรามาตอนที่ขั้นตอนที่2ในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ